สะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะก็เป็นด่านที่เรากำลังจะพาออกไปที่ประเทศลาวซึ่งด่านนี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะเอกสารที่ต้องเตรียมนะแน่นอนเลยเราขับรถไปใช่ไหมคะก็จะต้องมีเล่มรถพาสปอร์ตรถนะคะซึ่งนี่ไปทำที่ขนส่งเนาะแล้วก็หนังสือเดินทางพาสปอร์ตคนแล้วก็นี่เลยรายการเกี่ยวกับพาหนะนะคะซึ่งเราต้องมากรอกเนี่ยก็จะต้องมีบอกว่าพาหนะอันนี้เป็นของใครอะไรยังไงเนาะแล้วก็รายการเกี่ยวกับคนประจำพาหนะแล้วก็บัญชีคนโดยสารคือซึ่งมันอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ไงสลับกันขับหรืออะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็ต้องมากรอกให้เรียบร้อยนะคะพร้อมยื่นแล้วก็เตรียมตัวเข้าไปค่ะแลกตังค์เสร็จแล้วค่ะรู้สึกว่ากระเป๋าหนักขึ้นมาทีเดียวค่ะมีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณ2ล้านค่ะเงินสดนะคะแต่2ล้านกีบค่ะไปเดี๋ยวสแกนหน้านะคะที่ตรงตู้พาสปอร์ตแล้วก็ลุยอ่ะเรียบร้อยนะคะก็ปั๊มพาสปอร์ตตัวเองปึ๊บในวันที่เดินทางแล้วก็เอาเอกสารของเรากลับคืนมาให้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตรถแล้วก็เล่มรถและแน่นอนรายการเกี่ยวกับพาหนะอันนี้ซึ่งปั๊มมาแล้วเช่นกันข้ามมาถึงฝั่งลาวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่เวียงจันทร์แล้วก็เลยอยากจะลองกินอาหารชาวลาวดูเขาบอกว่าอ๋อคนที่นี่เหรอคะก็กินผักลวกแล้วก็แจ่วแต่แจ่วเขาเนี่ยมาอย่างนี้ค่ะคือมาเป็นแบบเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเรียกแจ่วส้มแล้วก็อีกอันนึงเราก็สั่งปลาทับทิมทอดกระเทียมดูน่าทานนะคะแล้วก็สั่งผัดเผ็ดหมูจะผัดมาพร้อมกับมะเขือแล้วก็พริกสดจะเป็นพริกสดใหญ่ๆอันนี้มันก็รสชาติจัดจ้านใช้ได้อันนี้เลยใช่เลยค่ะคือรู้สึกว่าถึงลาวเมื่อจานนี้มาค่ะแจ่วบองนะคะแล้วก็ผักสดชิมเลยดีกว่าชิ้นใหญ่รสชาติดีที่ชอบอีกทีก็คือกระเทียมใหญ่แล้วมันก็สุกๆกรอบๆอันนี้โอเคนะคะนี่อร่อยค่าเงินวันนี้นะคะ1บาทเท่ากับ275กีบวันนี้เรากินมื้อนี้ไป 135,000 กีบนะคะตีซะว่ามันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ490บาท500บาทอยู่ที่ว่าคุณไปแลกเงินที่ตู้ไหนแค่นั้นแหละตู้ไหนได้ถูกกว่ากันส้มอาจจะโชคดีกว่าน้องทีมงานคนอื่นเลยเงี้ยก็เลยได้ราคาดีกว่าประมาณ5กีบมาเที่ยวต่อดีกว่าค่ะกินข้าวเสร็จแล้วมาถึงปุ๊บก็ต้องแวะไปดูประตูชัยนะคะของเวียงจันทร์ก่อนเลยเพราะว่ามันสวยมากไงแล้วที่มันสวยเนี่ยก็ว่าส่วนหนึ่งก็คือเขาเคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนมันก็ไม่แปลกนะคะที่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีชาวลาวอยู่ที่ฝรั่งเศสบ้างหรือชาวฝรั่งเศสอยู่ที่ประเทศลาวบ้างและยังมีการถ่ายเททางวัฒนธรรมอื่นๆอีกนะคะที่ผสมปนเปกันไปมาระหว่างเราและฝรั่งเศสแล้วก็ยังมีไทยอีกด้วยอย่างอาหารมื้อเมื่อกี้เนี่ยเราก็ถือว่ารสชาติใช้ได้นะคะมีความจัดจ้านที่แตกต่างจากไทยเอางี้ดีกว่ากันมาถึงฝั่งนี้นะคะเราต้องขับรถทางเลนที่อยู่ทางด้านขวาถ้าอยู่เมืองไทยเราขับทางด้านซ้ายใช่ไหมคะก็เพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องสลับความคุ้นชินหมดเลยนะสำหรับประตูชัยลาวเนี่ยนะคะเขาในอดีตเนี่ยเรียกว่าอะ
อนุสาวรีย์เป็นอนุสาวรสถานซึ่งตั้งอยู่ทางท้ายสุดนะคะทางทิศตะวันตกของถนนล้านช้างค่ะก็จะอยู่ใจกลางนครเวียงจันทร์ประเทศลาวเลยทีเดียวนะคะเขาก็ก่อสร้างตั้งแต่ปี2500เขาก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีต่อวีรชนที่เข้าไปร่วมรบเพื่อปลดลาวออกจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสโดยประตูชัยเนี่ยนะคะถูกตกแต่งด้วยศิลปะล้านช้างก็จะมีแบบว่าการนำพวกสัตว์ในตำนานเช่นพวกกุนรีที่เป็นตามความเชื่อของศาสนาพุทธเนี่ยแล้วก็รวมถึงทั้งเทพเจ้าในศาสนาฮินดูด้วยก็มาตกแต่งในบริเวณซุ้มประตูนี้แหละค่ะชมประตูชัยนะคะซึ่งแบบว่าแสดงถึงความอลังการของความเป็นเอกราชของประเทศลาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยในบริเวณใกล้ๆกันค่ะก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งรวมศรัทธานะคะนั่นก็คือวัดนั่นเองวัดที่นี่เนี่ยชื่อว่าวัดศรีสะเกษและความสำคัญของมันคือการมีพระธาตุฝุ่นอยู่ที่นั่นค่ะพระธาตุฝุ่นคืออะไรไปชมกันค่ะถึงวัดพระธาตุฝุ่นแล้วแดดร้อนโคตรวัดพระธาตุฝุ่นนะคะหรือว่าวัดศรีสะเกษค่ะก็อยู่ที่เวียงจันทน์นี่แหละแต่ไม่ได้มีแค่ที่เวียงจันทน์เท่านั้นนะคะเริ่มมีหลักฐานค้นพบเนี่ยตั้งแต่ลาวลงไปจนถึงภาคอีสานของไทยเลยทีเดียวมีหลายวัดค่ะส่วนวัดนี้เนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่สร้างใหม่แต่ความเจ๋งของวัดนี้ที่ถ้าเกิดว่าใครชมรายการฉันชอบเที่ยวและจะต้องมาให้ได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณจะได้มาเห็นกับศิลปะแบบลาวแท้ๆและแน่นอนค่ะก็จะต้องมากับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ด้วยเข้าประเทศเขาทันทีนะคะมารายงานตัวนิดนึงแล้วที่อยู่ตรงหน้าของส้มตรงนู้นนะคะถัดจากอุโบสถเนี่ยก็คือองค์พระธาตุค่ะ